เราก็จะเอากุ้งของเราลงไปเลยนะคะใส่กุ้งไปเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเบาไฟนะคะเบาไฟนะคะเอากุ้งลงเลยค่ะเอากุ้งลงที สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันกับช่องYouTube นะคะสาวใต้สายกินคุกกิ้งนะคะและก็สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะที่รับชมทางเพจครัวตามใจฉันบายสาวใต้นะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ได้ใช้ YouTube ก็สามารถติดตามกันต่อได้ที่นี่นะคะที่ Facebook นะคะวันนี้นะคะเมนูที่จะทำในวันนี้นะคะก็เป็นเมนูแกงกะทิแบบปักใต้นะคะเป็นแกงหน่อไม้นะคะเป็นแกงหน่อไม้สดนะคะเนื่องจากว่ามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะคะเรียกร้องมานะคะแฟนคลับนะคะ FC นะคะเรียกร้องมาให้แกงกะทิหน่อไม้สดนะคะก็วันนี้นะคะหน่อไม้ที่ดาดาจะใช้นะคะเป็นหน่อไม้นี้นะคะจริงๆเนี่ยสามารถจะใช้หน่อตรงก็ได้ค่ะใช้หน่อไม้ตรงก็ได้แต่ว่าหน่อไม้นี้ดาดาต้มแล้วนะคะตามในคลิปเบื้องต้นนะคะต้มแค่พอน้ำเดือดนะคะก็ต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะพอน้ำเดือดสามารถจะใช้เป็นหน่อตรงก็ได้นะคะเป็นหน่อไม้สดได้หมดนะคะสูตรของเราได้คือได้ต้มก่อนนะคะแล้วก็กุ้งค่ะกุ้งเนี่ยแกะเว้นหัวเพราะว่าได้จะกินหัวด้วยนะคะแล้วก็เว้นหางค่ะก็ผ่าหลังนะคะผ่าหลังไว้นะคะวันนี้ก็หน่อไม้500กรัมกุ้งก็500กรัมเหมือนกันนะคะเครื่องแกงมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของเครื่องแกงกะทิแบบปักใต้นะคะก็วันนี้แกงไม่เยอะนะคะโดยประมาณนะคะส่วนที่เป็นเนื้อแล้วก็ประมาณ900 กรัมนิดนะคะก็สามารถจะใช้สูตรสำหรับเครื่องแกง 1,000 กรัมได้นะคะวันนี้ที่ใช้ก็มีขมิ้นนะคะขมิ้น1แง่งใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็พริกสดดาด้าใช้30เม็ดเนื่องจากว่าหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ป่านะคะเขาจะมีความเผ็ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยแค่10เม็ดนะคะแล้วก็กระเทียม4กลีบนะคะหอมแดง3หัวนะคะเกลือนิดนึงนะคะเกลือปลายช้อนนะคะตอนนี้ดาด้าก็ตำทุกอย่างจนละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่อันนี้นะคะใส่กะปินะคะนี่ค่ะดาด้าใช้เป็นกะปิกุ้งนะคะกะปินี้สามารถจะทำน้ำพริกได้เป็นกะปิน้ำพริกที่บ้านนะคะเพราะว่าเป็นกะปิกุ้งเนี่ยค่ะเป็นกะปิแห้งเราก็จะใส่โดยประมาณก็เกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าดาด้ากะปิไม่เค็มค่ะก็จะใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กะปิเค็มอยู่แล้วก็ใส่อย่าให้ถึงนะ1ช้อนโต๊ะนะคะก็ตำเลยค่ะตำให้เข้ากับเครื่องแกงของเรานะคะกะปินี้กะปิไม่เค็มนะคะแล้วก็จะหอมมากค่ะเป็นกะปิกุ้งของที่บ้านค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปตั้งน้ำแกงกันนะคะวันนี้ดาด้าก็ใช้กะทิเนี่ยเราจะคั้นเองนะคะแล้วก็จะหอมมากอย่าลืมเว้นหัวกะทิเอาไว้นะคะสำหรับเติมหัวกะทิตอนที่เราปิดไฟแล้วนะคะตอนนี้ดาด้าก็ใส่กะทิไปแล้วแล้วก็เว้นหัวไว้นิดนึงนะคะเว้นหัวกะทิไว้ไปเดี๋ยวเราจะเติมตอนที่หลังจากที่เราปิดไฟแล้วนะคะใส่กะทิแล้วก็ใส่หน่อไม้ไปเลยนะคะเอาหน่อไม้ลงเลยนะคะต้มหน่อไม้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าจะลดความหืนของหน่อไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสูตรแบบไม่ต้มเนาะแบบไม่ต้มเพียวๆเลยก็สามารถจะต้มไปพร้อมกับน้ำกะทิน้ำแกงของเราได้เลยนะคะตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องให้แรงเกินเนาะเพราะเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะคะเดี๋ยวน่าจะรอให้น้ำกะทิเข้ากับหน่อไม้สักนิดนึงนะคะหน่อไม้กับน้ำกะทิเดือดดีมากๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เราก็จะใส่เครื่องแกงของเราไปเลยนะคะโอเค
เครื่องที่เราตำเองจะไม่ค่อยละเอียดมากนะคะก็จะมีพวกเปลือกพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ใช้ไฟกลางนะคะโอเคค่ะตอนนี้หน่อไม้ของเราก็เดือดเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็หน่อไม้สุกเข้ากับเครื่องแกงแล้วนะคะก็ให้เดือดสักแป๊บนึงค่ะดูว่าหน่อไม้สุกเนาะดูว่าหน่อไม้สุกก่อนนะคะเราก็จะเอากุ้งของเราลงไปเลยนะคะใส่กุ้งไปเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเบาไฟนะคะแล้วก็เราก็เอากุ้งลงเลยค่ะเอากุ้งลงทีหลังเพราะว่าไม่อยากให้กุ้งสุกเกินนะคะถ้าเกิดว่ากุ้งสุกเกินเนื้อจะไม่หวานนะคะนาด้าจะขอใส่สะตอไปนิดนึงด้วยนะคะสำหรับสูตรแกงหน่อไม้สดแกงกะทิหน่อไม้สดแบบปักใต้กับกุ้งนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีสตอก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่ว่านี่ได้อยากกินสตอก็เลยขอเสริมสตอไปนิดนึงนะคะแล้วเราก็ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาก็1ช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าตอนที่เราตำเครื่องเนี่ยเราได้ใส่เกลือไปแล้วนะคะนิดนึงเนาะตามด้วยผงปรุงรสนิดนึงนะคะดาด้าใส่ผงปรุงรสด้วยนะคะนี่นะคะนิดเดียวเนาะเร่งไฟกลางให้เดือดเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมไม่ดูกล้องโอเคได้อยู่ค่ะดาด้าเว้นหัวนะถ้าใครไม่ชอบทานหัวนะคะใครที่บอกว่าใส่หัวแล้วมันเกะกะก็เอาหัวออกก็ได้นะคะก็ดูดีไปอีกแบบนะแต่ว่าดาด้าชอบกินตรงหัวเพราะว่ามันดีเนาะกุ้งเขาจะมันตรงหัวนะคะหอมมากค่ะตอนนี้คือหอมมากนะสตอเหลืออยู่นิดเดียวไงวันก่อนน่ะเอามาทำสตอดองก็เลยเว้นไว้นิดนึงนะแหวนไหวเนาะพี่น้องแหวนไหวเนาะเหลืออยู่นิดนึงตอนนี้คือได้แล้วนะคะได้แล้วดาด้าไม่ได้ใส่น้ำตาลสักนิดนึงก็ได้ค่ะน้ำตาลปี๊บเนาะดาด้าใส่เป็นถ้าคนที่มีน้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บนี่ได้ใส่เป็นน้ำผึ้งรวงนะคะน้ำผึ้งรวงธรรมชาตินะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะไม่ได้ชิมนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟแล้วก็เพิ่มหัวกะทินะคะแกงหน่อไม้สดใส่กุ้งนะคะแกงแบบปักใต้นะคะหอมมากค่ะหอมมากเลยค่ะนี่นะคะหน่อไม้ได้ใช้หน่อไม้ป่าสูตรนี้สามารถใช้กับหน่อตรงหน่อไม้ตรงแล้วก็หน่อไม้หวานได้เลยนะคะเดี๋ยวได้จะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟให้ดูนะคะเดี๋ยวจะผัดกุ้งด้วยนะคะพอดีว่ากุ้งเหลืออยู่นิดนึงนะคะก็เลยจะเอามาค่ะกระเทียมเนี่ยค่ะผัดกระเทียมแล้วก็ใส่พริกไทยนิดนึงเนาะนี่ค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทยก็แค่พอบุบๆเนาะแล้วก็เอากุ้งลงเลยนะคะ